ตอนนี้ท่านอธิบดีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเราไปตรวจสอบถึงปฏิบัติการการทำฝนหลวงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากับนายสุรศรีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและก็ผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับค่ะเมื่อ10โมงครึ่งใช่ไหมคะเครื่องบินเราขึ้นไปทำฝนหลวงแล้วเป็นยังไงบ้างคะณขณะนี้นะครับผมอยู่ที่สนามบินที่จังหวัดระยองนะครับค่ะครับเครื่องบินเพิ่งจะลงมาเดี๋ยวนี้ครับกำลังแท็กซี่เข้ามาครับค่ะเมื่อเช้าเป็นปฏิบัติการในขั้นตอนไหนคะที่ปดีคะขั้นตอนที่1ครับขึ้นไปปฏิบัติการในขั้นตอนที่1นะครับวันนี้โดยที่เมื่อตอน10โมงครึ่งได้ขึ้นบินไปปฏิบัติการโดยไปวางแกนเมฆนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยเป็นการสร้างเมฆนั่นเองนะครับโดยที่ทำระหว่างทางบางปะกงไปบางน้ำเปรี้ยวนะครับเป็นแนวตรงนั้นนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นลมทางทิศตะวันออกนะครับเราก็จะไปสร้างเมฆตรงนั้นหลังจากที่เราไปโปรยโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นการเรียนแบบธรรมชาติโดยปกติแล้วเมฆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเนี่ยแกนเมฆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเกลือแกงที่เป็นไอทะเลที่ลอยขึ้นไปในอากาศในลักษณะแบบนั้นนะครับหลังจากที่กลไกธรรมชาติในการที่เราไปโปรยเกลือแกงตรงนี้แล้วเนี่ยกระบวนการของธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นการที่จะสร้างเมฆขึ้นมาพอสร้างขึ้นเมฆขึ้นมาเมฆพอเริ่มรวมกลุ่มกันขึ้นมาดีนะครับในระดับหนึ่งเราก็จะเป็นการทำขั้นตอนที่สองโดยการที่จะไปเลี้ยงให้อ้วนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสารอีกชนิดหนึ่งเป็นตามตำราฝนหลวงพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะติดตามจากการที่วันนี้เที่ยวแรกที่เราขึ้นบินไปเพิ่งจะลงมาตอนนี้เนี่ยว่าสภาพเมฆเป็นอย่างไรเริ่มที่เราจะไปเลี้ยงได้แล้วหรือยังนะครับก็ซึ่งคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายเนี้ยเราจะขึ้นไปในทำการขั้นตอนที่2ต่อไปอ่ะครับก็คือเลี้ยงให้อ้วนใช่มั้ยคะใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยคาดการณ์ล่าสุดเหมือนกับว่าช่วงบ่ายเนี่ยเราจะขึ้นทำฝนหลวงได้อีกรอบเหรอครับเป็นขั้นตอนที่สองจะเป็นขั้นตอนที่2ครับเมื่อช่วงเช้าเพิ่งจะลงมาเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่1ปกติแล้วเนี่ยตามตำราฝนหลวงพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในเรื่องของการทำฝนหลวงเนี่ยจะมี3ขั้นตอนหลักก็คือขั้นตอนก่อกวนคือขั้นตอนที่1หรือเป็นขั้นตอนในเรื่องของการสร้างเมฆในเรื่องของการวางแกนเมฆนั่นเองนะครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นขั้นตอนเลี้ยงให้อ้วนหลังจากที่มีเมฆแล้วอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็จะทำให้เมฆมันสมบูรณ์ให้เมฆมันฟูมากยิ่งขึ้นในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากเมฆสมบูรณ์ดีแล้วไปอยู่ในพื้นที่เป้าหมายเราก็จะเป็นขั้นตอนที่3ที่เรียกว่าขั้นตอนโจมตีให้เมฆเหล่านั้นเนี่ยตกเป็นฝนในพื้นที่เป้าหมายแต่ในกรณีของกรุงเทพมหานครเราจะทำแค่2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนก่อกวนขั้นตอนที่1แล้วก็ขั้นตอนเลี้ยงให้อ้วนตรงนี้ครับค่ะอธิบดีค่ะแล้วณเวลานี้ค่ะคาดว่าถ้าสมมติว่าเราทำขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะผลที่ได้น่าจะออกมาเป็นยังไงอะคะตรงนี้ต้องรอดูหลังจากที่เราทำขั้นตอนที่2ก่อนนะครับว่าเมฆมันพัฒนาตัวอย่างไรเราก็จะมีการติดตามโดยใช้เรดาร์ของฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการเกษตรเองนะครับก็ดูในเรื่องของสภาพการเปลี่ยนแปลงเราถึงจะรู้นะครับว่าเมฆที่เราทำตรงนี้เนี่ยมันเคลื่อนตัวไปอยู่ตรงไหนแล้วมันจะตกบริเวณไหนตอนเวลาไหนตรงนั้นก็ต้องไปติดตามอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ยังไม่สามารถจะไปชี้เป้าได้ว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงในพื้นที่ไหนใช่ไหมคะโดยลำดับแรกเนี่ยที่ระวังแผนไว้เนี่ยเราหวังฝนในส่วนของทางโซนที่ตะวันออกที่กรุงเทพมหานครเพราะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันเป็นลมตะวันออกนะครับเพราะนั้นเมฆที่เราจะทำไปตรงนี้เนี่ยแต่อย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าการที่ทำฝนหลวงตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยธรรมชาติกลไกธรรมชาติด้วยเพราะนั้นเนี่ยเมฆที่เราทำแล้วเนี่ยมันอาจจะลอยไปถึงกลางกรุงเทพมหานครหรือไปทางที่ตะวันตกก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับกลไกธรรมชาติตรงนั้นเป็นตัวประกอบด้วยครับค่ะค่ะปัจจัยในการทำฝนหลวงครั้งนี้ค่ะมันมีข้อจำกัดหรือว่ามีความยากยังไงเพราะเห็นบอกว่ามันจะต้องมีระยะห่างจากสนามบินด้วยใช่ไหมคะท่านอธิบดีคะใช่ครับกฎบังคับการบินเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยจะให้ห่างจากสนามบินต้องบินห่างจากสนามบินเนี่ยไม่น้อยกว่า50ไมล์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็เห็นความสำคัญในเรื่องของปัญหาสุขภาพในเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ
ของประชาชนตรงนี้นะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมฝนหลวงและกรมเกษตรเองเราก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะขอบินเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่ใกล้ได้เพราะนั้นเนี่ยก็คงบินเกินเข้าไปเกินกว่า50ไมล์ตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานที่จะให้ฝนตกในกรุงเทพมหานครเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของระยะห่างจากสนามบินแล้วพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครที่ผลผลิตทางการเกษตรยังมีอยู่ยังไม่ต้องการฝนอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงด้วยไหมคะอันนี้ก็คำนึงถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางแผนเนี่ยเราจะต้องไม่ให้ผลเกิดผลกระทบตรงนั้นเนี่ยเราพยายามทำเต็มที่ครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องระวังด้วยนะครับแต่ก็ฟังแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะที่พอดีคะใช่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็มีใจแล้วก็มีกำลังใจที่พร้อมที่จะต้องทำอย่างเต็มที่ครับเพราะว่ากรมฝนหลวงและการเกษตรถือว่าเป็นผู้สนองโครงการพระราชดำริฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่9ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านมีพระปณิธานในเรื่องของการที่คิดค้นโครงการฝนหลวงมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จะคลายทุกข์ในคลายความเดือดร้อนในเรื่องของการขัดแคลนน้ำแล้วก็เอาฝนหลวงเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดับไฟป่าปัญหาแก้ไขปัญหาหมอกควันแล้วก็มาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศตรงนี้เพราะงั้นทางกรมฝนหลวงและการเกษตรเองเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็ต้องสืบสานพระราชสัญญาของพระองค์ท่านตรงนี้ครับครับท่านอธิบดีครับในข้อจำกัดที่เราพบกันเนี่ยมันยังเหมือนกับว่ายังมีข้อดีอยู่อันนี้เนี่ยโชคดีหน่อยที่ว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์มันเกิน 60% ใช่ไหมฮะคือเงื่อนไขสภาพอากาศตรงนี้ฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็วันนี้เนี่ยสภาพอากาศก็เกิน 60% แล้วก็ถือว่าดีนะครับค่าการยกตัวของเมฆสถิตภาพอะไรตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางก็เท่ากับว่าเอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วในกรุงเทพเห็นมีฝนตกมาด้วยค่ะถือไปดีค่ะครับผมก็ในช่วงนี้เนี่ยความชื้นสัมพัทธ์แล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาด้วยก็เป็นแนวที่เกิดการปะทะกันตรงนั้นด้วยก็จะส่งผลได้ดีในระดับหนึ่งด้วยนะครับงั้นแปลว่าอย่างเช้าวันนี้ที่บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่มีฝนโปรยปรายลงมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้ปฏิบัติการเนี่ยมันจะยิ่งได้ผลมากขึ้นด้วยไหมคะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นนะครับว่าเป็นในเรื่องของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีถึงจะมีฝนตรงนี้ที่เกิดขึ้นลงมาเนี่ยมันก็เป็นตัวแล้วก็ฝนถ้ามันตกลงไปแล้วอย่างไรมันก็มีการระเหยขึ้นไปมันกลายความชื้นมันก็จะกลับวนขึ้นไปในลักษณะนั้นมันก็เป็นตัวที่จะเสริมที่จะตัวช่วยเราด้วยในระดับหนึ่งนะครับค่ะในช่วงบ่ายที่บอกว่าเราจะขึ้นไปปฏิบัติการในขั้นที่2นี่จะได้ขึ้นประมาณสักกี่โมงอะคะอันนี้ต้องติดตามเงื่อนไขของสภาพเมฆที่เราไปโปรยที่เราไปทำตรงนั้นนิดนึงอะครับแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้เนี่ยตอนนี้เครื่องบินก็เพิ่งจะลงมาในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมีขบวนการที่จะโหลดสารในสำหรับขั้นตอนที่สองที่จะขึ้นไปใช้ในเรื่องของการทำงานในช่วงต่อไปอะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่อ่านจากข่าวอะค่ะเห็นมีการคาดกันว่าเดี๋ยวบ่ายสองวันนี้น่าจะมีฝนตกได้อันนี้ตกลงข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงอะคะอธิบดีคะไอที่บอกบ่ายสองที่จะตกได้อันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปทำตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมนำมาเรียนนะครับว่ามันต้องขึ้นอยู่กับกลไกของธรรมชาติตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะกลไกของธรรมชาติเงื่อนไขของมันเนี่ยมันทำให้เมฆเกิดการพัฒนาตัวเร็วช้าก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยอันที่สองเนี่ยกลไกธรรมชาติเนี่ยเมฆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีช่วงอายุของเมฆนะครับที่แบบว่าเราไปเลี้ยงแล้วเนี่ยมีความสมบูรณ์อย่างไรแล้วกลไกธรรมชาติเนี่ยอายุของเมฆนั้นเนี่ยอาจจะสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับกลไกธรรมชาติตรงนั้นด้วยนะครับค่ะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีการวางแผนแล้วเราก็ในส่วนของเมฆที่เราไปทำเนี่ยเราก็จะมีการติดตามตลอดเวลาเราสามารถที่จะบอกได้ว่าฝนที่ตกเนี่ยเป็นของกรมฝนหลวงและการเกษตรทำหรือไม่หรือว่าเป็นฝนของธรรมชาติตรงนั้นนะครับอย่างที่ฝนตกเมื่อเช้าเนี่ยก็มีหลายๆคนก็บอกว่าถามว่าเป็นฝนหลวงเป็นที่กรมฝนหลวงและการเกษตรไปทำหรือไม่ผมก็ยืนยันเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่า
จะบอกว่าเอ้ยฝนที่ตกไปเนี่ยกรมฝนหลวงการบินเกษตรไปเคลมว่าเป็นของฝนหลวงเลยเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับค่ะครับค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ตรวจสอบท่านอธิบดีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีความคืบหน้าคงต้องขออนุญาตรบกวนอีกครั้งนึงนะคะยินดีครับผมค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะคะค่ะท่านอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะคุณสุรศรีกิตติมนทนเมื่อเช้า10โมงครึ่งเนี่ยเครื่องบินขึ้นไปแล้วเป็นคาซ่านะคะขึ้นไปปฏิบัติการในขั้นตอนแรกเขาเรียกว่าขั้นตอนก่อกวนก่อนนะคะและเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กลับลงมาแล้วเมื่อเที่ยงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาเตรียมการแล้วก็ติดตามเมฆที่ขึ้นไปปฏิบัติการก่อกวนเนี่ยว่ามันจะมีพัฒนามีกลไกอย่างไรหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวรอดูก็จะขึ้นปฏิบัติการในขั้นตอนที่2คือเลี้ยงให้อ้วนนะแต่เท่าที่ฟังจากท่านอธิบดีเมื่อกี้เนี่ยนั่นหมายความว่าช่วงบ่าย2เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วอาจจะไม่ตกก็ได้นะครับก็ต้องดูกลไกทางธรรมชาติด้วยใช่ๆแต่ว่าทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะคะทำงานอย่างเต็มที่จริงๆเพื่อจะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ในตอนนี้